วันนี้เราไม่ได้อยู่ในทาวเวอร์เทลดิเฟนซ์ซึ่งพี่ไทยเรามีแมปไลน์มีเวลาทั้งหมด5วินในการถ่าย5 4 3 2 1หมดเวลาเฉลยก็คือ Skibidi Tower Defense นั่นเองซึ่งวันนี้เรามาอยู่ใน Skibidi Tower Defense เป็นครั้งแรกกับทุกคนเลยนะซึ่งดูตัวเราดิไม่ได้เล่นครั้งแรกเนี่ยก็ดูตัวเราก่อนโอ้โหปวดหัวตึงๆทั้งนั้นเลยอ่ะแต่ว่าวันนี้มารีวิวตัวเป็นอย่างแรกก่อนเลยซึ่งตัวที่เราจะมารีวิวก็คืออัปเกรดซิม่าในท่านนั่นเองโอเคโดยดีพีเอสของเขาจะเริ่มต้นอยู่ที่ 1,000 แอปแม็ก 45,000 ดาเมจ 2,000 แอปแม็ก 22,500 คูลดาวน์เอ้ยเพ่วงก่อนวง30ไป50อันนี้วงกว้างนะคูลดาวน์2วิไป45วิถือว่าคูลดาวน์เลยวะแพสซีฟก็คือโล่พลังงานซึ่งมันสามารถบล็อกเอเนจบล็อกการสตันของศัตรูได้แล้วจะทำดาเมจ2เท่าสะท้อนกลับไปแล้วก็พาสซีฟอันนึงก็คือดาบเอเนจีซึ่งมันจะสามารถทำดาเมจได้แบบโอ้โหตามนี้เลยนะดาเมจถือว่าดาเมจโคตรแรงแต่ว่าค่าวางเขาอะโคตรถูกเลยนะ750เนี่ยAbility คือ Hyponic ซึ่งมันเป็นการฉายลำแสงทีวีแล้วก็สามารถให้ศัตรูมาโจมตีฝ่ายด้วยกันเองได้นี่คือ Passive กับ Ability คร่าวๆนะต้องไปดูของจริงในเกมถ้าเกิดว่าอยากรู้มันโหดแค่ไหนเราต้องทำการหาคำตอบด้วยกันไปสเต็ปเดิมๆของ Toilet Defense เลือก Incense ที่เรารักเหมือนเดิมแล้วก็ปรับ Speed เป็น 1.5ถ้าปรับสปีดเป็นคูณ2มันไม่ได้เพราะว่าไม่มีปัญญามีโลบักไม่มีปัญญาเติมโลบักเลยโอ้โหอันขั้นตอนแรกก็วางซามูไรแล้วก็อัปเกรดอะไรให้แม็กก่อนลืมบอกไปเจ้าอัปเกรดซินิมาไททันเราใส่บัฟสไนเปอร์ไปให้เขาซึ่งบัฟสไนเปอร์เนี่ยคุณสมบัติของมันก็คือมันสามารถควบระยะคูณ2ได้ถือว่าเป็นอะไรที่หดแล้วก็ OP สุดๆไปเลยนะแล้วก็บัฟที่สุดในปัจจุบันด้วยทุกคนคิดว่าเป็นบัฟมาสเตอร์ล่ะถึงตัวเราแล้วสไนเปอร์ดีกว่ามาสเตอร์อีกนะเดี๋ยวอัปเกรดอะไรให้แม็กแล้วก็วางอะไรให้ครบแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่พี่ใหญ่เรามาอัพแม็กหมดแล้วได้เวลาของพี่ใหญ่เราอัปเกรดซินิมาท่านใช้เงินในการได้ออกมาใช่งาน750ไอ้คาแรคเตอร์ของเขานี่คือคุณสมบัติของบัฟสไนเปอร์นะคือตอนแรกวงมัน30ใช่มั้ยแต่ดูตรงนี้วงกลายเป็น60แล้วผมว่ามันบัฟที่ดีที่สุดในเกมแล้วนะอันนี้คาแรคเตอร์ของเขาโอ้โหมันเท่กว่าในโอ้โหมันเท่กว่าในเกมพอเลทเทอร์ดิเฟนซ์อีกอ้าวเดี๋ยวพี่แกก็ไม่ให้ใจหรอกถ้าไปว่ามันก็เท่คู่แรกขั้นแรกเขาจะมีดาเมจที่ 2,000 คือมวยแย่งหน้าทีมหมดเลยอ่ะวงเอามาวางไว้ตรงนี้ดีกว่าขยับสมุไรมาหน่อยสมุไรแย่งหน้าที่มาดูกันสเตตัสดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่ 2,060 คูลดาวน์2วิคูลดาวน์ไม่ได้นานมากเลยหรอกนะแต่มันก็ค่อนข้างช้าอยู่นะอัปเกรดต่อไปใช้เงิน 1,500 ก็อัปเกรดมาสิดาเมจตอนนี้มี 5,000 วง50คูลดาวน์1วิเมื่อกี้วงมัน60ใช่ไหมอันนี้มันวง50ก็คือมันเขาโดนลดวงมา10ก็คือแต่เดิมน่ะวงประมาณ25แต่ตอนนี้ใช้บัฟสไนเปอร์ไปมันก็เลยเป็น50อัพเกรดอีกขั้นหนึ่งนี่1,750ซึ่งเขาจะมีวงอยู่ที่80ดาเมจ 7,500 วง80ดาว0.8วิโอ้โหมันก็กว้างอยู่แล้วนะมันตีไปถึงตรงนี้เลยอ่ะโหมันตีไปถึงตรงนี้เลยเหรอเหมือนเจ้าสไนเปอร์ที่เป็นยูนิตตอนนั้นเลยอ่ะแต่ตอนนั้นมันค่อนข้างกากไปหน่อยโหสมุไรโหสมุไรฟันรัวๆเลยอ่ะเนี่ยดูนะโหอัปเกรดต่อใช้เงิน 4,000 นะใช้เงินนวลมากๆเขาตีเมดาเมจใช้ 15,000 วง90คูดา0.67โอ้โห
วงดูวงดูวงนี่มันทั้งแมปเลยนะขั้นสุดท้ายใช้เงิน 7,500 แล้วเขาจะแม็กที่เลเวล5เขาจะมีดาเมจที่22,500วง100คูดา 4.5 โอ้โห100ขนาดคอกมันยังวงแค่90เลยถ้าใส่บัฟสไนเปอร์เข้าไปอ่ะแต่คนที่วงกว้างที่สุดนะแน่นอนไททันคอมพิวเตอร์วูแมนไม่ต้องใส่บัฟสไนเปอร์หรอกแนะนำนะแอสซัสซินดีกว่าบัฟสไนเปอร์มาเริ่มที่เป็นการวางกันพี่แกวางได้ทั้งหมด4ตัวด้วยกันใช่ฟังไม่ผิด4ตัวทุกคนอาจจะไม่เชื่อเดี๋ยวลองวางให้ดูดินี่ไง4ตัววางสมุไรเพิ่มดีกว่าสมุไรก็วางได้แค่4ตัวนี่ดูบัฟก่อนสไนเปอร์ด้วยนะสมุไรอ่ะถ้าใครมีบัฟสไนเปอร์ก็เพื่อนรักเราส่วนใครไม่มีก็ไม่สมน้ำหน้านะเพราะว่าเขาอาจจะเป็นผู้เล่นใหม่แล้วเขาอาจจะไม่มีดวงก็ได้ขอให้ทุกคนได้บัฟสไนเปอร์ได้ไวๆนะตอนที่มันจะโดนปรับขอให้ทุกคนได้ตลอดได้บ่อยสุดนะบัฟสไนเปอร์อ่ะโอเคถ้าเกิดว่าดวงดีไหนก็ซูเปอร์พีดีไม่ก็บัฟมาสเตอร์ซูเปอร์พีดีมีอยู่ตัวนึงคือแอสโตรเทนนัลคาเมล่าแมนตามไปอะไรวางไป4ตัวว่าแต่มันจะวางเจ้าแมคโครโฟนหรอในการปรับบอสขายตัวฟาร์มเงินเลยดีกว่าเพราะว่าไหนๆก็เงินเยอะมากอยู่โอเคขายไปเพราะไหนๆก็ไม่ได้ใช้และมันทำไมเงินก็ไม่รู้เดี๋ยวเว็บที่48ก็จะวางตัวฟาร์มมันจะมีศัตรูตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเทรเตอร์ใช่ไหมซึ่งมันสามารถลบยูนิตได้ที่นี่ก็เป็นอันตรายอย่างหนึ่งของสกิปปี้ดีเทาดีเฟนส์เลยนะแต่ว่าอันตรายสุดนั้นจะเป็นไม่มีอ่ะอันตรายที่สุดก็เพื่อนบิดยูนิตคนโดนบิดยูนิตอันตรายที่สุดละอันตรายสุดท้ายกว่าระดับหมอลำเหมือนกับรถรางในดอเลยโหสี่สิบสามละโอ้โหใครรู้เดอะสกิปปี้ดีโรบอทตอนที่5แล้วมั้งเราต้องแสดงความยินดีด้วยที่เดอะสกิปปี้ดีโรบอทสามารถกลับมาเชิดชายต่อไปได้ถามว่ามีกี่ EP หรอ100อัพ EP โอ้โหถือว่ามี EP ที่เยอะมากๆเราจะลงอาทิตย์ละ1คลิปนะเดี๋ยวเอพิโซด5พาร์ท2เนี่ยมาแน่นอนแล้วก็มีความยาวแบบยาวแน่นอนเราทำในแมป The Ultimate Toilet Role Play 2เบื้องหลังก็คือเราจะเอาโทรศัพท์มา2เครื่องแล้วก็ใช้ ID 2รหัสในการเล่นตัวละครต่างๆไม่ใช่3รหัสเราเอาแค่2รหัสก่อนเพราะว่ายังเป็นเด็กฝึกหัดอยู่แต่ EP หลังๆอาจจะจริงจังขึ้นมาก็ได้นะก็คือวันที่8เราจะหมดแล้วก็คือเราจะเอาโทรศัพท์มา2เครื่องใช่ไหมแล้วก็นำเครื่องมาสร้าง ID นึงอ่ะแล้วก็สามารถแล้วก็เล่นเป็นใส่บทพูดเข้าไปแค่นี้เองใส่บทพูดเข้าไปก็ว่าไม่ยากนะเพราะว่าแม้ว่ายอดวิวของเดอะสกิปปี้โรบอทจะน้อยแต่ว่าเราทำมาเพื่อความสนุกใน YouTube แล้วและมันเป็นผลงานที่ดีที่สุดในการทำ YouTube ของเราแล้วในประวัติศาสตร์นี้ขึ้นมาซึ่งแล้วก็มีคนที่คอยดูเดอะสกิปปี้โรบอทอยู่แต่แล้วก็รักทุกคนนะที่ดูเดอะสกิปปี้โรบอทมาถึงเอพิโซดที่5แล้วก็ขอบคุณด้วยนะที่เดี๋ยวอะ48แล้วเร็วโหไมโครโฟนพูดกับทุกคนมันเลยอะลืมวางไมโครโฟนต้องวางติดกันหน่อยนะเพราะว่าดูดิสมุไรมันแย่งที่อะโอเคไมโครโฟนก็ค่าในคอมเมนเซอร์นะเพราะว่าดูสกิลของมันทำดาเมจแบบสูงมากให้ดูเลยเดี๋ยวพูดไปทุกคนอาจจะไม่เห็นภาพมานี่แน่นี่ดูนะดูเหงาอีกโอ้โหหายเลยทีเดียวหายเลยทีเดียวโอ้โห
คตรอีซี่อ่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบไปได้แค่นี้แหละกันในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดซับด้วยนะถ้าเกิดว่าใครกดไลค์ขอให้ได้คอสมิกไวๆถ้าใครกดซับขอให้ได้ก็อตตี้ออกบ่อยๆขึ้นนะแล้วถ้าใครกดอย่างขอให้ได้บัฟแกรนด์มาสเตอร์ในอนาคตเจอกันใหม่คลิปหน้านะบาย